รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักสามคนคืออาจารย์ชัดเจนในเรื่องของตัวเองมาโดยตลอดเป็นคนชัดเจนมากชอบผู้ชายแท้ซึ่งผู้ชายแท้ก็มักจะต้องชอบผู้หญิงไม่ต้องมักผู้ชายแท้ก็ต้องชอบผู้หญิงก็แปลว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบไม่มีวันเป็นจริงได้ใช่เป็นคนที่คบแต่ละคนซ้อนก็ไปเรื่อยๆ7คน7วันเลยมีเพื่อนแบบนี้กี่คน50-10อาจารย์คะเกิดมีบางคนขอได้ไหมอ่ะเราจะมีชีวิตคู่ที่เป็นแบบเดียวกันแค่เราอ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าอันครับพี่อ่ะเป็นของสาธารณะอันอย่าเห็นแก่ตัวครับนี่อาจารย์พูดจริงไหมจริงก็พูดไปแล้วไงเลิกกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับ Club Radio Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังสวัสดีพี่อ้อยพี่ชอดด้วยนะครับสวัสดีค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นหมอดูชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศที่ไม่มีใครไม่รู้จักรวมถึงเราเพิ่งผ่านตรุษจีนกันมาแบบหมาดๆกันเลยไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะคุยเรื่องรักของอาจารย์แล้วอาจารย์ยังจะมาแชร์เคล็ดลับความเฮงความรวยความปังแบบจัดเต็มให้กับเราเป็นพิเศษด้วยนะครับและเรื่องความรักของผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเขาไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลย นอกจากที่นี่อาจารย์คาถาชินนบัญชรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นี่แฟนคลับเยอะนะเนี่ยใช่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปให้ส่งไปให้แม่กลัวแม่ตกใจกับสิ่งที่จะให้สัมภาษณ์ในวันนี้ไปแม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเตือนไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกทีมงานไปหลักไว้ว่าจะมาให้ทำนายทายทักเรื่องดวงเรื่องอะไรต่างๆสุดท้ายยังไงคะอาจารย์ทีมงานก็บอกให้มาเร็วหน่อยเราก็เอ๊ก็เรื่องดวงมันก็อยู่ในหัวเราอยู่แล้วเราก็พูดเรื่องปีนักษัตริย์อะไรก็ได้มาถึงปั๊บหน้าเราก็พอได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเร็วไม่ได้เลยโอ้โหเข้าฟ้างก็โทรเลยตามยิกยิกยิกเลยมาถึงฟาดไปเรื่อยเลยเขาบอกไหนเรื่องดวงอะไม่เห็นมีสักคำถามนึงเลยเรื่องดวงเป็นเรื่องที่อาจารย์ตอบได้เลยค่ะแต่บางเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะพี่อ้อยอันนี้แหละที่เราตื่นเต้นในการที่จะคุยแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์คะเพิ่งจะผ่านตรุษจีนมาสักนิดนึงแล้วกันค่ะปีนี้ราสงราศีไหนที่จะปังหรือว่าราศีไหนจำเป็นต้องมีการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษได้สำหรับเรื่องของราศีเนี่ยเพื่อให้เข้ากับจีนจีนดีไหมค่ะได้ค่ะเราก็พูดเป็นปีนักกษัตริย์ชิวสี่ชิวโง่ชิวรักอย่างนั้นเราเริ่มที่เฮงยืนหนึ่งก่อนค่ะเฮงยืนหนึ่งสี่นักกษัตริย์นี้โชคดีระดับ5ดาวเลย อันที่หนึ่งปีจอปบมือให้เขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเด่นสุดๆในเรื่องการงานการเงินใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวแห้งเหี่ยวหัวใจค่ะอกจะหักรักจะคุดตุ๊ดจะเมินไม่ต้องกังวลถ้าเขาเกิดปีฉลูเพราะว่าปีนี้คุณคือผู้โชคดีที่จะได้เจอเนื้อคู่จ้ามีจอมีฉลูปีจอมีฉลูปีจอฉลูปีต่อไปเราลุ้นเลยนะเหมือนเราจะได้เข้ารอบใช่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 ปีต่อไปฉันจะได้สู่รอบถัดไปไหมหนึ่งในห้าต้องตอบคำถามให้ดีนะหนึ่งในห้าต่อไปก็คือปีมะเมียปีมะเมียเนี่ยเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะนะฮะถือว่าใช้ได้ปีต่อไปก็คือปีกุลปีกุลเนี่ยถือว่าเป็นปีที่แม้ว่าต้องพูดคำนี้ว่าเป็นปีผัวต้องระวังปีผัวผัวก็แปลว่าระวังความแตกแยกขัดแย้งก็คืออารมณ์ขึ้นลงรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนต้องระมัดระวังนิดนึงแต่เป็นปีเฮงยืน1ใน4 1ใน5เพราะว่าเป็นปีที่โดดเด่นใน2เรื่องเรื่องแรกจะมีเรื่องใหม่ๆให้ต้องตัดสินใจค่ะ
ให้ทำได้เลย มีเกณฑ์สำเร็จดีเรื่องที่สองมีดาวฮกแชร์เด่นในเรื่องโชคลาภเรียกว่าส้มหล่นไอ้คนนี้เขาไม่ว่างคนนั้นไม่โอเคคนนี้ยังไงไม่รู้กลายเป็นเราสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าปีกุลเฮงยืนหนึ่งและปีสุดท้ายเลยที่เข้ารอบ1ใน5คุณคือผู้โชคดีปีรกาครับปีไก่ปีไก่ค่ะปีนี้ดีใช่ไหมปีไก่เนี่ยดีมาก 4-5 ปีนี้ถือว่า5ดาวเลยปีที่ต้องระวังล่ะคะอาจารย์ปีที่ต้องระวังก็จะเป็นปีที่ชงนั่นก็คือปีแรกปีค่าคือปีเสือปีขานเป็นปีที่ไทยสวยเอี้ยประทับศีรษะนับตั้งแต่วันที่4กุมภานะฮะที่ผ่านมานี้เราก็สามารถที่จะไปฝากดวงชะตากับองค์ไทยสวยเอี้ยได้เวลาไปฝากมีเคล็ดลับนิดนึงเพราะช่วงนี้ยังฝากได้อยู่ค่ะก็คือให้เอ่ยพระนามขององค์ไทยสวยเอี้ยและเอ่ยชื่อเราด้วยอย่างเช่นอาจารย์อยากจะแบบเอ้าขอยืมเงินพี่ชอดไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้หนุ่มๆหน่อยการที่เราเอ่ยชื่อขององค์ไทยสวยเอี้ยอาม่าอาจารย์บอกว่าเวลาเราจะขอพรใครเราต้องเอ่ยชื่อนามสกุลเขาด้วยความนอบน้อมและเอ่ยชื่อนามสกุลเราให้รู้ว่าจะประทานพรให้กับใครก็ต้องบอกชื่อนามสกุลเราด้วยข้าพเจ้าคทาเจมันชรเขมชาติปริญญานุสรเฮงเต็กเคียงหว่องตักสี่หวงเต๋อเฉียนน้องจัมโบเอฮะนั่นโอ้โหละเอียดนี่ชื่อหมดเลยนะสมญานามชื่อคทาเจมันชรนี่ชื่ออาจารย์ตั้งแต่ตัวเราอ่ะเป็นคนถือว่าเวลาจะทำอะไรต้องจริงใจเพราะฉะนั้นชื่อจริงนามสกุลจริงเราไม่เคยเปลี่ยนก็คือเขมชาติปริญญานุสรส่วนเฮงเต็กเคียงหว่องตักสินนั้นก็คือเป็นชื่อจีนที่อาม่าตั้งให้ถ้าให้เกียรติอาม่าแต่ตอนท้ายมีอะไรจัมโบเอจัมโบเอนี่คุณยายตั้งอ๋อจริงๆเราแปลว่าอาจารย์ชื่อนั้นชื่อ A B C D คุณยายตั้งได้แค่นี้หลวงพ่อฟอร์ดตั้งได้ A B C D 4ตัวแล้วทำไมต้องจำชื่อ A แล้วจัมโบ้มาจากไหนจัมโบ้นี่ไม่อยากจะคุยอันคุยไปเดี๋ยวอันอาจจะแบบมีเขินๆหรืออาจจะแบบอิจฉาเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะคุยงั้นต้องคุยแล้วล่ะค่ะขนาดนี้แล้วสมัยก่อนเด็กอันเป็นป่ะเขาแม่เวลาแม่เลี้ยงเราเขาก็ขี้เกียจใส่ผ้าอ้อมก็เลยถอดพอถอดแล้วก็วิ่งตามตลาดตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเรียกเอเฉยๆแต่พอเขาเห็นเราแก้ผ้าถอดแล้ววิ่งตามตลาดเขาเปลี่ยนเลยนะเขาเรียกจัมโบ้เอเลยทำไมครับเขาแก้เคล็ดเหรอฮะอันนี้ก็ไม่รู้เขา แต่จริงๆว่าเขามองตามขนาดนะ เขาตกใจเขาคงไม่แก้เคล็ดนะ เขาตกใจอาจารย์เร็วปีขาเนี่ยคือปีที่ต้องระวังไปถึงไหนแล้วงงกับเขาเรื่องอีกกับเขาเรื่องพี่อ้อยยังอยู่กับโชคชะตาราศีก่อนอีกนิดนึงปีขาต้องระวังแล้วปีอะไรอีกคะสำหรับปีขาเนี่ยต้องระวังเพราะไทยสวยประทับศีรษะเคล็ดลับง่ายๆของปีขาเลยคือสระผมบ่อยๆทำผมสวยๆอย่าให้ใครเล่นหัวเพราะว่าเป็นไทยสวยประทับก็จะส่งผลที่ดีกับเราต่อไปก็อีก1ปีเลยก็คือปีกุลต้องระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูแลให้รอบคอบนะฮะปีต่อไปคือปีมะเสงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอกสารสัญญารวมไปถึงเรื่องคดีความเพราะมีทั้งเฮ่งกับไห่อยู่ในตัวปีเดียวกันส่วนปีวอกเองที่ล่วงเกินไทยสวยถือว่าเป็นปีชงเนี่ยปีเดียวเนี่ยกับเห็นไหมมีดาวมงคลเยอะกว่าก็ถือว่าการกระทบกระทั่งอาจจะน้อยก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆไม่มากนะฮะแต่ทั้ง4ปีนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปฝากดวงชะตากับองค์ไทยสวยเอี้ยซึ่งพระนามว่าหองักไต่เจียงกุ่งเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าถ้าจะไปฝากดวงชะตาหรือขอพรเนี่ยก็ต้องเอ่ยชื่อด้วยข้าพเจ้าคทายมิชรเองเตียงน้องจัมโบ้เอขอบารมีองค์ไทยสวยเอี้ยพระนามว่าหองักไต่เจียงกุงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความสำเร็จรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขตลอด315วัน12เดือน4ฤดู1ปีและตลอดไปเอ๊ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วปีนักสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงนี่คือยังไงอ๋อกลางๆเงี้ยเหรอฮะไม่กลางนะเอาเจาะได้เลยใช่มั้ยมีเวลาเลยใช่มั้ยพอได้ค่ะอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะน้อยเนื้อต่ำใจว่าอาจารย์บอกเลยนะฮะเราก็มาเริ่มปีที่เหลืออยู่คือปีชวดใครเกิดปีชวดปีนี้เนี่ยเคลื่อนไหวก่อเกิดทรัพย์อย่าอยู่เฉยๆให้ทำงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเช่นธุรกิจโลจิสติกขนส่ง
การเดินทางงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารอันนี้จะเด่นนะฮะมีโอกาสก็ไปขอพรจากองค์พระประธาน3องค์ที่วัดเล่นในยี่หรือว่าวัดจีนทั่วประเทศไทยค่ะนี่ปีฉลูบอกไปแล้วนะฮะแต่ปีฉลูเนี่ยถ้ามีโอกาสจัดวางเอาไก่คู่ตัวผู้ตัวเมียหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็จัดวางไว้เป็นมงคลฉลูมาเสงละกาเรียกว่าซาฮะหรือว่าสามสมภพต่อไปก็คือปีขานบอกไปแล้วทำอะไรที่เกี่ยวกับของสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมแอคเซสซอรีต่างๆเนี่ยจะดีเป็นพิเศษปีกระต่ายผู้ชายเด่นกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นมีโอกาสสวดบทโมระปริศราบรื่นทั้งปีปีนี้ผู้ชายเด่นกว่าผู้หญิงทำงานเกี่ยวกับงานด้านการติดต่อสื่อสารข้าราชการทหารตำรวจโดดเด่นหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วจะทำไงดีล่ะคะเราก็ช่วยเหลือผู้ชายเช่นทันทสถานชายเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเป็นต้นทำบุญปีต่อไปปีมะโรงเป็นปีที่อยู่ดีๆก็มีดาวร้ายมาหมุนเวียนรวมกันอยู่เพราะฉะนั้นปีมะโรงจึงเป็นปีที่ต้องระมัดระวังมากกว่าปีชงต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเอกสารสัญญาคดีความคืออารมณ์นี่จะขึ้นลงมากเป็นพิเศษเช้าสั่งอย่างกลางวันสั่งอย่างเย็นกลับไปสั่งแบบเช้าอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยสังเกตเฮ้ยถ้าใครมีเจ้านายปีมะโรงมีบอสแบบนี้ก็อาจจะต้องทำใจก็เข้าใจเขาหน่อยนะฮะคนปีมะโรงวิธีแก้ง่ายๆก็ไปฝากดวงที่แชร์เล้งเทพเจ้ามังกรเขียวอยู่ที่วัดทิพยวารีบ้านหม้อมีโอกาสก็เติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ที่สำคัญเลี้ยงเลี้ยงก็คือเรื่องของน้ำจะได้อารมณ์จะได้เย็นเย็นเลี้ยงเลี้ยงสบายใจบริจาคน้ำบริจาคค่าน้ำบริจาคน้ำดื่มบริจาคเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะต่อไปปีมะเสงบอกไปแล้ว คนปีมะเสงแก้เคล็ดโดยการให้ไปเที่ยวไปกินไปนอนโอ้ดีจังเลยอ่ะชีวิตดีจังเลยนี่ไงแบบไปแก้เคล็ดอย่างเงี้ยเลยอ่ะวงเล็บในที่ที่ไม่เคยกินในที่ไม่เคยกินค่ะเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวนอนในที่ไม่เคยนอนกรุณานอนกับคนที่เคยนอนแล้วนะแค่เปลี่ยนสถานที่เฉยๆเปลี่ยนแต่สถานที่อย่าทำอย่างอาจารย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยวิธีการง่ายๆสบายๆแบบนี้เนี่ยก็จะส่งพลังที่ดีควรจะออกไปเที่ยวรับพลังบวกควรที่จะออกไปเอาพลังของธรรมชาติพลังของธรรมะถ้าเราเข้าวัดผมว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรที่ make sense แล้วก็เป็นธรรมชาติดีเป็นธรรมชาติดีอันนี้ก็คือมาเสงต่อไปก็คือปีมะเมียซึ่งบอกแล้วว่าเป็นหนึ่งในปีที่เด่นที่สุด5ดาวคนที่ทำงานราชการทหารตำรวจเนี่ยจะเด่นเป็นที่สุดถ้ามีโอกาสก็ไปขอพรเจ้าพ่อกวนอูถือว่าเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ของยุคนะฮะอธิษฐานขอบารมีแล้วก็ทำบุญกับทหารตำรวจปีต่อไปมะแมปีมะแมเป็นปีที่ปีนี้จะได้บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักที่ดีรวมไปถึงมีผู้ใหญ่สนับสนุนและปัญหาเอกสารสัญญาเอกสารสิทธิ์ต่างๆหรือความขัดแย้งเนี่ยจะถูกคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อไปปีวอกปีวอกเป็นปีปะทะชนนะฮะแต่ก็มีดาวมงคลอยู่2ดวงดาวดวงนึงคือจะได้เปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเป็นโอกาสที่ไม่เคยมาก่อนดาวดวงนี้ขอให้รีบคว้าไว้สำหรับคุณที่เกิดปีวอกแล้วมันจะพลิกจากปีชงกลายเป็นปีดีเลยต่อไปปีระกาหนึ่งในปีที่เฮงยืนหนึ่งปีระกาจะเป็นโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจช่องทางธุรกิจใหม่ๆผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็สำเร็จดีให้ไปทำบุญกับผู้ใหญ่ทำบุญกับคนชราหรือแม้แต่เราพาคนในครอบครัวเราไปเที่ยวหรือทำให้มีความสุขใจก็ถือว่าได้ปีจอเป็นหนึ่งในซาฮะสามสมพงศ์ให้จัดวางม้ามีอานหนึ่งตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปขอพรเจ้าพ่อม้าเจ้าพ่อม้านี่อยู่ศาลเจ้ากวนอูเป็นม้าในตระกูลเสกเทาจงรักภักดีซื่อสัตย์กล้าหาญใช่ไหมมีวิริยะบารมีไปขอพรมีเคล็ดลับนะอธิษฐานจิตขอเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องให้เห็นภาพเลยเช่นเราขอเงินเราก็นึกถึงภาพว่าเราอะทำงานอะไรหรือถูกลอตเตอรี่หรือทำอะไรเราถึงอะ
จะได้เงินอยู่ในบัญชีธนาคารนี้เป็นเงินเท่านี้คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องพูดด้วยแบ้กล่าวเซ็งกงนะเป็นฝรั่งเศสตอนใต้ ใต้ลงมาถึงเอเชียก็หรือมาเต้าเฉิงกงเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จนึกแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งเอาผักบุ้งไปถวายมาหรือว่าอาจจะเป็นน้ำตาลก็ได้หรืออะไรที่ม้าชอบนี่ปีจอปีกุลต้องไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนต้องขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือซ้ำกันกับปีมะเสงอันหนึ่งแล้วก็ไปตะวันตกเฉียงเหนือไปเชียงใหม่ไปแม่สอดจะไปเที่ยวธรรมชาติไปวัดอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เดินทางคนจีนบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ไปขอพรตัวเหล่าเอี้ยคือศาลเจ้าพ่อเสือที่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อเสือรวมไปถึงทั้งทุกปีนักษัตริย์ถ้ามีโอกาสก็ไปบูชาดาวมีตั้งแต่วันที่11ถึง20จะเป็นพิธีที่จุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์แบบโบราณที่จังหวัดจันทบุรีวัดเขตนาบุญญารามหรือว่าวัดยวนทั่วประเทศไทยก็ได้พี่ชอดดูกำลังอึ้งๆกับภาษาฝรั่งเศสมากเลยอาจารย์ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเมืองตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าอะไรนะดวงเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนไทยหลายๆคนคงอยากรู้นะว่าชีวิตในปีนี้มันจะเป็นยังไงกันจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่น่ารักแล้วเป็นปีที่ดีเสือจะพัฒนาศักยภาพในการล่าเหยื่อเพราะฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีเสือตะปบทรัพย์เพราะเป็นปีเสือก้านฟ้ากิ่งดินอยู่ในธาตุไม้และธาตุน้ำเป็นปีที่คนปรับตัวสองทุกคนควรเปิดโอกาสให้กับศักยภาพของตัวเองในการทำอะไรใหม่ๆถ้าทุกคนทำได้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่างดีอันต่อไปก็คือดวงปีนี้ดวงเมืองเนี่ยตรงกับปีเสือพอดีมันก็เลยส่งผลกระทบมากเป็นพิเศษทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องของอุทกภัยภัยธรรมชาติต่างๆที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเดือนที่ปะทะชนเดือนที่ต้องระวังเลยเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของความชุลมุนวุ่นวายต่างๆคือเดือนเมษาพฤษภาอีกครั้งนึงคือเดือนสิงหานะและอีกครั้งนึงคือเดือนพฤศจิกา4เดือนนี้ให้ระวังเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ต้องกังวลจะกลายเป็นปีเสือตะปบทรัพย์เป็นปีเสือสุขเหลือเฟืองเงินเหลือใช้สาธุหวังกระแสโควิดโอ้โหทุกคนไหว้กันปลกในหน้าจอกันหมดเลยอาจารย์ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงเห็นอาจารย์เป็นคนที่บุคลิกแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ดูอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้เนี่ยย้อนกลับไปเป็นเด็กที่วีรกรรมเยอะมากเป็นเด็กแสบเป็นเด็กแซบขนาดนั้นแหละคะทำไมดูไม่ออกเลยคะตอนเด็กเนี่ยยังไม่แซบแค่แสบค่ะมาแซ่บตอนโตมาแซ่บตอนแหมเด็กๆก็จะเป็นคนที่ร้ายกาจทำอะไรไม่ใครไม่พอใจล้มแผงเลยขนมไข่ป้าไลป้าไลทักปั๊บคว่ำขนมไข่หมูปิ้งเจรักเจรักทักปั๊บคว่ำหมูปิ้ง